สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการวางรางรถไฟลาวจีนมาให้ฟังครับรางรถไฟเส้นทางใหม่ก็เป็นการวางรางจากสถานีวีซีหรือยูซีมายังสถานีเวียงจันทน์ใต้เป็นระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรเพราะเดิมก็มีเส้นทางรถไฟจากคุนหมิงมาถึงเมืองวีซีเท่านั้นการวางรางนี้ก็เป็นรางขนาด 1.435 เมตรเกรดนี้ก็มีชื่อว่าเกรดมาตรฐานยุโรปหรือ European Standard Gauge สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่ารางขนาดกว้าง1เมตรความกว้างของรางนี้ก็วัดจากด้านในของด้านหนึ่งไปถึงด้านในของอีกด้านหนึ่งในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5ก็ใช้รางขนาด 1.435 เมตรต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นรางขนาด1เมตรในสมัยรัชกาลที่6ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นขนาด1เมตรผมก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไทยในโอกาสต่อไปครับในจีนเองก็ใช้รางขนาด 1.435 เมตรดังนั้นการวางรางรถไฟสายจีนลาวจึงสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในจีนได้ทั้งหมดทุกที่ช่วงรอยต่อของรางก็มีช่องว่างเล็กน้อยจะต้องเชื่อมรางให้ติดกันเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเมื่อล้อเคลื่อนผ่านช่วงรอยต่อทำให้รถไฟเดินเรียบลดการสั่นสะเทือนได้มากมีระบบการเชื่อมที่รวดเร็วและต้องใช้เครื่องมือขัดรอยต่อให้เรียบร้อยรางที่วางเรียบร้อยแล้วก็จะต้องตรวจสอบระยะความกว้างของรางให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางรางระบบใหม่ก็ใช้เครื่องมืออัตโนมัติทำให้การวางรางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการวางรางระบบนี้ก็สามารถวางได้กว่า2กิโลเมตรใน1วันภาพนี้ก็เป็นการวางรางผ่านอุโมงค์เส้นแรกจากเวียงจันทน์ไปทางเหนือเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2020ที่บ้านแสนชุมแขวงเวียงจันทน์ภาพรางรถไฟระหว่างเวียงจันทน์ไปนครหลวงพระบางเรามาดูภาพเคลื่อนไหวการวางรางระบบใหม่กันบ้างนอกจากการวางรางระบบนี้ก็จะมีแบบอื่นด้วยเช่นการยกรางสำเร็จรูปที่มีไม้หมอนรถไฟ14อันวางต่อกันไปเรื่อยๆมีรถลำเลียงหมอนรางรถไฟมาวางต่อจากไม้หมอนเดิมและวางเสริมเตรียมพร้อมไว้ใกล้ๆต้องมีวิศวกรควบคุมตลอดเส้นทางการวางรางรถไฟThank you.
ก่อนวางรางก็จะต้องมีการวางแผ่นยางรองไว้ระหว่างไม้หมอนกับรางเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ลดการกระแทกระหว่างรางกับไม้หมอนทำให้ไม่เกิดเสียงดังเมื่อรถแล่นมีอุปกรณ์สำหรับยึดรางเป็นระยะและจะเพิ่มการยึดทุกไม้หมอนต่อไปผมก็เล่ายังไม่จบครับก็จะเล่าให้ฟังต่อในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ